เที่ยงคืนแล้วลุนันเขาตอบมาแล้วฉันง่วงแล้วว่าโจเซียเธอช่วยคุยให้หน่อยนะเดี๋ยวฉันตามอ่านข้อความมันพรุ่งนี้เองเธอช่วยฉันหน่อยนะคุยกับเขาต่ออีกนิดนึงเผื่อว่าพรุ่งนี้เขาไม่ว่างนะช่วยฉันหน่อยนะจ้ามันหมายถึงอะไรพื้นที่อันตรายมีอะไรที่ทำให้คุณโกรธผมเป็นห่วงเรื่องการควบคุมตัวของผมเองตอนเราไปร้านอาหารผมกลับโมโหเพราะสั่งผิดอยู่บางครั้งคุณควบคุมสิ่งที่เกิดในอดีตไม่ได้หรอกและกลายเป็นว่าคุณต้องรับความรู้สึกแบบนั้นหรอผ่านมานานแล้วผมควบคุมชีวิตของผมกับเธอไม่ได้เธอจากไปพร้อมกับความรักของผมแต่สำหรับฉันแล้วมันเป็นเส้นทางที่มองไม่เห็นความรักหรอสำหรับฉันมันห่างไกลเหลือเกินผมก็อยู่ฝั่งนี้เหมือนกันได้อีกเพราะว่าเธอแต่งงานไปแล้วและน่าจะมีชีวิตที่มีความสุขมีคนที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของความถูกต้องเธอบอกว่าโลกถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งคนที่อยู่อีกฝั่งจะมีชีวิตที่ดีที่สวยงามและพวกเขาจะตกหลุมรักกันมีชีวิตที่แสนหวานเขาเป็นแบบนี้เพราะผู้หญิงอีกคนหนึ่งลุนานอย่าอารมณ์เสียไปเลยนะเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะอย่าคิดมากฉันไม่ได้อารมณ์เสียนะอย่างน้อยเฉินอันก็ไม่ได้ไม่มีความรู้สึกฉันก็แค่เสียใจและฉันยังรู้สึกอิจฉาผู้หญิงคนนั้นจริงๆเธออาจจะกำลังมีชีวิตที่ดี
ดังนั้นบางทีเธออาจไม่รู้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาตอนนี้ไม่สามารถที่จะรักใครได้อีกเพราะเธอที่จริงแล้วบางทีเราสื่อสารกันไม่ชัดเจนนักเราเล่นกับชีวิตคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่านะมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้อย่างเธอเคยตกหลุมรักมาก่อนไงแต่ก็มันจะจบลงโดยไม่มีเหตุผลและคนเหล่านั้นก็เลิกร้างกันไปบางทีอาจจะมีสักคนที่จะจำแล้วก็คิดเกี่ยวกับเธอไปตลอดแต่ว่าเธอเองอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้นี่จริงไหมหมายความว่าฉันเป็นคนที่โหดร้ายอย่างนั้นเหรอมันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงนะคนที่โหดร้ายในโลกของเรานะบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้เจตนาชูเซียเธอกำลังคิดถึงผู้ชายคนนั้นใช่ไหมเธอน่ะจูเซียมีคนมารอเธออยู่ข้างนอกขอบคุณค่ะเธอทำงานที่นี่เป็นไงบ้างก็ดีอะค่ะการดูแลเว็บไซต์ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาว่างฉันเลยไม่ได้มาเยี่ยมเธอเลยหลังจากที่เธอเปลี่ยนงานตามที่สัญญาเอาไว้ว่าจะขอบใจเธอฉันเลยจะเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนเธอว่าไงบ้างอยากจะทานร้านไหนบอกมาเลยรุ่นพี่คะไม่จำเป็นต้องตอบแทนฉันก็ได้นะไม่ได้สิครั้งนั้นที่ติงเฟยให้ฉันไปส่งเธอที่บ้านแต่เธอกลับไม่เดินกับด้วนนานรุ่นพี่ระหว่างเราสองคนเนี่ยใครช่างสังเกตมากขึ้นกันนะวันนั้นน่ะฉันแค่อยากจะเดินกลับกับด้วนนานหลังจากวันนั้นทำให้ฉันคิดมากนี่เธอยุ่งมากเลยเหรอไม่แล้วค่ะรุ่นพี่คุยต่อได้เลยฉันคิดว่าเธอคงไม่ปฏิเสธการไปกินข้าวในรอบนี้หรอกนะเพื่อฉันจะได้รู้และตัดสินใจเธออยากกินอะไรดีอาหารจีนอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารไทยรุ่นพี่คะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หรอกเธอเหมือนจะงานยุ่งมากงั้นไปกินวันอื่นก็ได้ฉันต้องกลับไปที่บริษัทแล้วยังมีงานอื่นที่ต้องทำเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะรุ่นพี่กลับไปทำงานเถอะอย่าทำงานหนักมากนักนะไดแต่ไปช้อปปิ้งจู่ๆก็นึกถึงพี่ขึ้นมาก็เลยซื้อดอกไม้มาไว้ในห้องของพี่ทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้นน่ะเอ๊ะนี่บัตรบรรเลขของกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจีนนี่อ๋อพี่มีเพื่อนเป็นคนจัดงานนี้ครั้งก่อนไม่ได้ไปดูละครเวทีกับคุณเหอจะพาเธอไปครั้งนี้ดีจังเลยอ่ะฉันก็อยากไปดูเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ฉันไม่เคยมีโอกาสได้ไปดูเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ถามให้ว่ามีตัวอีกใบไหมไม่เป็นไรฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาไปกับพี่3คนดูรอบอื่นไงจริงสิพี่เฉินกับพี่ล้วนนานยังไม่เคยออกงานคู่กันเลยจริงๆนะแค่คิดว่าจะพูดอะไรกับเธอถ้าเราไปด้วยกันเธอยังเด็กอาจจะไม่เข้าใจถ้าเธอไปด้วยเธออาจจะเบื่อได้คำพูดของพี่ดูเหมือนพี่จะประเมินฉันต่ำไปอ่ะฉันมีความสุขที่พี่สองคนมีความสุขคิดว่าการแสดงครั้งนี้เป็นไงบ้างครับดีมากค่ะเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ดูบัลเล่แบบนี้มันสนุกและตื่นเต้นผมก็ชอบนะเขาแสดงได้ดีผมเคยดูแต่ผลงานของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่เวลานี้พวกเขาไม่ได้เปิดแสดงแล้วจริงเหรอคะฉันไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยอ่ะใช่สิหลังจากที่เราคุยกันในวันนี้ปัญหาเรื่องนั้นผมจะใช้เวลาครึ่งวันในการแก้ไขคุณเก่งจังเลยนะคะที่แก้ไขปัญหาทั้งหมดนั้นได้มีอะไรหรือเปล่าคุณไม่สบายหรือเปล่าดูคุณไม่ค่อยพูดค่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายปวดหัวนะคะงั้นเรากลับเลยดีไหมเดี๋ยวผมไปส่งคุณเอง
หิวจังเลยอ่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมนั่งจ้องหน้าล้วนหนานกันไม่กระพริบตาขนาดลองถามล้วนหนานสิว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำสมาธิทะลุแต่เช้าฉันสบายดีนะชูเซียเมืองเซียงเขาได้ไปติวใช่ไหมนี่ชูเซียความสัมพันธ์ของเธอกับรุ่นพี่เท็ดดี้ไปถึงไหนแล้วเฮ้ยช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากเลยแล้วยังต้องช่วยคือว่าฉันไม่มีเวลาไปเจอรุ่นพี่สักเท่าไหร่เฮ้ยไม่รู้หรือว่าตอนนี้เธอเข้าใกล้คำว่าถ้าไม่มีความรักเธอจะอยู่แบบนี้ไปจนแก่เลยนะถ้าเธอไม่รักษาเขาไว้เขาอาจจะหนีเธอไปก็ได้เฟยเฟยฉันจำได้ว่าเราคุยเรื่องนี้กันแล้วนะไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำซากหรอกนะใช่ไหมจำเป็นสิเจียหญิงเหรอพวกเธอคุยกันต่อเลยนะเฟยฉันให้คำปรึกษาชูเซียไม่ได้แต่วิธีนี้ของเธอสามารถทำให้มันชัดเจนว่าชูเซียเป็นอะไรกับรุ่นพี่จริงไหมโถเอ้ยกำลังพูดถึงเรื่องความรักอย่าขัดฉันได้ไหมเพราะมันจะเผยความรู้สึกเธอออกมาเท็ดดี้ลีเป็นคนแบบไหนนะถึงเขากับเมืองชูเซียจะไม่เหมาะกันแต่พวกเขาก็เคยเป็นเพื่อนกันหรือว่าคบกันลับๆนะถ้าเกิดบอกความจริงแล้วเขาทิ้งไปล่ะนายชดใช้ได้ไหมเฟยเธอไม่หิวหรอกินหน่อยสิฉันอิ่มแล้วอะลดความอ้วนอยู่เธอคุยกับใครเหรอถึงต้องไปคุยที่อื่นนะไม่มีความลับอะไรหรอกฉันแค่กลัวจะกวนการคุยของพวกเธอน่ะก็แค่คุยกับเจียหญิงน้องสาวของเฉินอันเขาน่ะน้องสาวเหรอทำไมคนละนามสกุลล่ะเป็นญาติกันเหรอฉันก็ไม่แน่ใจนะเคยได้ยินมาว่าเธอเป็นลูกสาวของเพื่อนคุณอาของเฉินอันน่ะพ่อของเธอนำไปฝากไว้จากนั้นก็ย้ายไปต่างประเทศเขาบอกมาแค่นี้นะพอดีเธอมาเที่ยวแถวนี้ฉันก็เลยชวนเธอมาตอนนี้เหรอพี่ล้วนานเจียหญิงมาแล้วเหรอนี่ของพี่ค่ะขอบใจนะเจียหญิงเธอไม่น่าลำบากออกมาให้พี่เลยอ่ะพวกขนมเหล่านี้พ่อฉันเป็นคนซื้อมาจากปารีสนะคะฉันคิดว่ามันอร่อยดีก็เลยเอามาฝากพี่เนี่ยขอบใจนะเจียหญิงใช่สิฉันลืมแนะนำเพื่อนๆฉันให้เธอรู้จักเลยอ่ะคนนี้เมิ่งชูเซียเธอเคยเห็นมาก่อนจำได้ไหมส่วนคนนี้พี่เฟยส่วนหนุ่มหล่อคนนี้ก็คือมีต้าผิงเขาออกจะดูทึ่มๆมากหน่อยเราก็เลยเรียกเขาว่าเผิงสวัสดีพี่เผิงเผิงสวัสดีจับจุ๊บเจหญิงทานอะไรมาหรือยังพวกเราเพิ่งเริ่มทานเองจะเอาอะไรไหมล่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะฉันกินข้าวมาจากที่บ้านแล้วเออแต่ว่านี่อะไรเหรอแป้งทอดน่ะเพิ่งกลับจากเมืองนอกใช่ไหมฉันจะบอกยังไงดีน้ำมันเจียวขอบคุณพี่เพิงเพิงพี่ล้วนหนานคะฉันมีบางอย่างต้องทำฉันต้องขอตัวก่อนไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะจ้าไม่มีปัญหาจ้าค่ะขอตัวกลับก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะใช่เลยคนนี้ขอบคุณค่ะพี่เพิงเพิงไพ่เกมพิชิตแลนด์ลอร์ดตัวพ่อของการจับคู่มันกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวเหมือนในเกมเลยอ่ะเจียหญิงเขาได้รับการดูแลดีมาตั้งแต่เด็กน่ะเธอดูไร้เดียงสาแล้วก็ชอบมาคุยกับฉันเสมอเจียหญิงนี่แหละตัวปัญหาฮะอ่ะเย้ไฟจะไปเล่นแล้วไม่มีแรงแล้วพวกเธอเล่นไปก่อนเลยนะจะขอตัวแล้วกันไม่จะก็หมดแล้วเหมือนกันตามไปอุ้ยเหนื่อยนี่มึงชูเซียทำไมอ่อนแอจังเลยเผิงก็อีกคนนึงเอ้ยเธอเป็นผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงเด็กวัยรุ่นไม่ควรแพ้แบบนี้นะฉันจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงและเด็กเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดพวกเราจำเป็นต้องได้รับการปกป้องนี่จริงไหมเฟยหมายความว่าไงที่ว่าเจียหญิงนี่แหละปัญหาบิงโกไร้เดียงสาฉันว่าไม่นะครั้งแรกที่เจอฉันไม่แน่ใจแต่ที่ได้ยินเรื่องราวระหว่างเธอกับเขาฉันเชื่อ 100% เลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาโหไม่มีทางอะเธอออกจะน่ารักแล้วก็ใส่ซื่อด้วยขอบอหยุดเลย
มีผู้หญิงคนไหนที่นายไม่มองว่าใส่ซื่อบ้างล่ะฮะเฟยเฟยในสายตาฉันน่ะเธอน่ารักแล้วก็ไร้เดียงสามากล้วนหนานเธอไม่คิดว่ามันแปลกเหรอแปลกยังไงอะข้อแรกเลยถ้าเจอฉันอันแต่ว่าเจอยายนั่นด้วยบังเอิญไปหรือเปล่าผ่านมาช้อปปิ้งเหรอฉันว่าไม่นะสองเธอกับฉันอันไปดูศิลปะยายนั่นก็ไปด้วยเพราะเพิ่งทะเลาะกับพ่อแล้วก็โทรมาปรึกษาฉันอันพอดีสุดท้ายยายนั่นก็เป็นกอขอคอระหว่างเธอกับฉันอันสามเธอได้ยินตอนที่ฉันอันกำลังปลอบใจยายนั่นทางโทรศัพท์ในที่สุดยายนั่นก็อ่อนไหวร้องไห้งอแงจนดูน่าสงสารฮะเจ้าฉันอันวิ่งแจ้นไปหายายนั่นนั่นแหละที่เขาเรียกว่ามารยาล่ะเฟยเฟยเธอเพิ่งเจอเขาแค่ครั้งเดียวเองนะครั้งเดียวก็เกินพอแล้วฉันเดียวคนไม่ผิดหรอกนะเธอรู้จักกระต่ายปลอมสีขาวไหมไม่อะไม่รู้จักอะฉันรู้จักแต่กระต่ายตัวใหญ่สีขาวอะลูกอมรูปกระต่ายตัวใหญ่ฉันชอบกินพวกเธอทำฉันอารมณ์เสียแล้วนะ หมายถึงกระต่ายสีขาวที่แกล้งทำเป็นกระต่ายขาวบริสุทธิ์ไร้เดียงสาหนูไม่รู้หนูไม่รู้เลยถ้าเป็นใส่ซื่อผู้ชายเห็นแล้วก็สงสารแบบว่าอุ๊ยไม่รู้ว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอุ๊ยไม่รู้จริงๆนะเพื่อผู้ชายคิดว่าบริสุทธิ์ไร้เดียงสาอะไรแบบนี้เฟยเฟยฉันเข้าใจนะที่เธอว่าเธอไม่ชอบผู้หญิงแอบแบลวต่อหน้าผู้ชายอ่ะเถียงกันทำไมเธอน่ะเป็นผู้หญิงรุ่นใหญ่ที่มองยังไงก็อยากเป็นกระต่ายน้อยนายนี่มันเดี๋ยวนะเธอจะบอกว่าเจียหญิงชอบเฉินอันเหรอไม่ใช่อย่างนั้นมั้งคิดได้ไงพวกเขารู้จักกันมาตั้งหลายปีเธอไม่จำเป็นต้องรอถึงตอนนี้หรอกขอโทษนะแต่ในช่วงนี้เหมือนยายน่าต้องการความอบอุ่นโดยเฉพาะกับเขานะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ให้เจียหญิงมาช้อปปิ้งกับเราสิเธอบ่นอยู่ว่าไม่มีเพื่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาที่นี่ไม่นานได้แล้วตอนนี้เธอกับฉันอันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วล่ะไม่ถึงไหนหรอกแค่คุยกันทางแชทมากขึ้นโอ้ยเหอล้วนนานเธอยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยโอเคพรุ่งนี้เราจะไปช้อปปิ้งกันให้สนุกไปกันหมดนี่แหละตอนนี้เป็นไงพี่เฉินไม่ค่อยชอบสไตล์แบบนี้นะคะเอ๊ะเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าลวดหนานเป็นคนซื้อให้เขาต้องชอบมันแน่นั่นคือพลังแห่งความรักเธอว่าจริงไหมไม่เป็นไรเล็กน้อยเองเอ๊ะสวยไหมคะพี่เฉินชอบบอกว่าจะใส่แว่นแล้วนะได้แล้วนะคุณเฉินเข้าใจพูดนะก็คงจะชอบชมผู้หญิงทุกคนแน่ ไม่ใช่หรอกค่ะพี่เฉินเขาไม่เคยชมผู้หญิงคนไหนมาก่อนน้องเจียหญิงจ้าผู้ชายเปลี่ยนกันได้นะตั้งแต่คุณเฉินได้รู้จักลู่นานพี่ว่าคุณเฉินนั้นก็เปลี่ยนไปมากเอ๊ะจริงสิเขาก็เคยชมฉันด้วยนะเจหญิงแล้วเขาไปชมเธอตอนไหนอ่ะฉันบอกว่าถมสิไปค่ะไปเดี๋ยวนี่ล้วนหนานไม่ลองซื้อกางเกงชั้นในให้คนฉันหน่อยเหรอทำไมฉันต้องซื้อกางเกงในให้เขาด้วยอ่ะเจหญิงเธอเข้าใจประธานฉันดีให้เขาแนะนำล้วนหนานหน่อยสิอ๋อเรื่องนี้ฉันไม่มีความรู้เลยนะคะเหรอเออแต่ฉันเคยซักให้พี่เขานะตอนที่อยู่อเมริกาแล้วก็ตอนนั้นเสื้อผ้าพี่เขาฉันก็ซักให้ด้วยพี่เฟยๆคะตัวที่พี่หยิบฉันว่าโอเคอยู่นะคะ
แล้วหิวมากๆเลยรีบไปเร่งอาหารให้หน่อยสิได้ช่วยเร่งอาหารให้หน่อยครับใส่จริงๆเพื่อนของล้วนหนอนนี่พี่ล้วนนานคะตั้งแต่มาเนี่ยฉันไม่เคยทานอาหารในร้านแบบนี้ทุกอย่างดูดีมากเลยขอบใจจ้ะเจ้าหญิงที่นี่ของกินเยอะนะเธอต้องลองกินดูเอามาแล้วกินเลยกินเลยกินนี่มันอะไรเหรอเอ้าไม่รู้จักจริงๆเหรอมันเรียกว่านี่คือเลือดแห่งความรักฮะเลือดแห่งความรักเหรอว้าวชื่อน่ากินมากเลยแล้วมันทำมาจากอะไรเหรอคะทั้งหมดนี้ทำจากปลาราคาแพงปลาอย่างนั้นเหรอนี่คือท้องปลาท้องปลาเหรออุ๊ยแล้วนี่อะไรเหรอคะน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้พุดดิ้งพุดดิ้งเหรองั้นฉันต้องลองชิมพุดดิ้งหน่อยนะฉันไม่เคยกินพุดดิ้งแบบนี้เลยมันอร่อยมากจริงๆด้วยต้องลองกินให้หมดเลยล่ะตอนนี้อร่อยใช่ไหมพี่เพิงๆแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยเหรอคือวงกลมที่ทำให้เราได้เจอกันได้ปะกันเรียกแบบนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นไส้กรอกก็เลยเป็นวงกลมไงล่ะอย่างพาสต้าหลายๆชนิดเป็นทฤษฎีเดียวกันจ้ะอ๋อใช่จริงด้วยมาข้างในอ่ะมันเหมือนเส้นพาสต้าเลยล้วนานน้องเจหญิงเนี่ยเป็นคนตลกมากเลยน่าสนใจดีจังอ่ะพอเถอะพอเถอะมากินดีกว่ากินดีกว่ากินลองชิมนี่ดูเธอต้องชอบแน่เลยค่ะนี่ล้วนานปล่อยฉันคุยอยู่คนเดียวเลยนี่ลองชิมนี่ดูดิขอบใจเสื้อเพิงพี่เผิงๆอาหารในร้านของพี่อร่อยจังเลยอ่ะขอบใจจ้าค่ะเดี๋ยวนี้สิได้เดี๋ยวซะเฟยๆเธอเห็นไหมเจ้าหญิงก็เป็นแค่เด็กธรรมดา20เนี่ยไม่เด็กแล้วนะเข้ามาเอ๊ะฉันเคยเห็นดาราที่ขายาวๆใส่ชุดนี้มาก่อนจริงเหรอดาราที่ขายาวเหรอเอ๊ะหรือจะบอกว่ามันเหมือนแฟนใหม่ของพวกเราสินะแต่ป้านี่เป็นชื่อที่คนเขาเรียกว่าสิ่งน่าเกลียดมีแฟนคนก่อนหล่อลากดินแล้วมีแฟนคนใหม่ขี้เหล่ลากไส้เฟยๆนี่มันทำให้เธอหึงเหรอโอ้ฉันอยากถามทุกคนหน่อยถ้าเกิดคนที่คุณรักถูกกำหนดให้ไม่ได้เป็นคู่กันเธออยากให้เขาเจอคนที่ดีกว่าคุณหรือว่าแย่กว่าคุณคำถามนี้ไม่มีผลกับฉันเลยสักนิดเพราะฉันไม่คิดจะหารักแท้แต่ว่าฉันแค่อยากจะเจอคนที่พร้อมจะรับสภาพของฉันได้ก็แค่นั้นเป็นแบบนี้อีกแล้วนะมีหน้าถามเลยจริงๆเผิงแล้วนายล่ะฉันเหรออยากถามจริงอ่ะเฟ้ยๆไม่ว่าเธอจะเจอคนคนนั้นที่รวยหรือไม่ฉันก็จะยอมรับเขาน้องจีหญิงล่ะจะเป็นยังไงถ้าผู้ชายที่เธอรักถูกกำหนดไม่ให้รักกับเธอคนแบบไหนที่เธอต้องการเจอเหรอฉันไม่ปรารถนาให้เขาลงเอยกับใครเลยฉันยังไม่ทราบเลยว่าใครจะเป็นเนื้อคู่ของฉันฉันไม่รู้จริงๆนะแต่สำหรับฉันนะถ้าเขาไม่ใช่คู่ของฉันฉันก็จะยอมรับมันและอวยพรให้เขาเจอคนดูแลที่ดีกว่าและผู้หญิงคนนั้นก็ต้องเป็นชูเซียฉันไม่เสียดายหรอกนะฉันจะอวยพรให้เขากับเธอมีความสุขเออนี่ไม่ต้องโยนเขามาให้ฉันเลยนะฉันไม่อยากได้ผู้ชายจากเธอหรอก ทำไมไม่ล่ะคะผู้ชายดีๆใครก็อยากได้จริงไหมเพื่อนแต่ว่าฉันไม่แคร์นะให้ฉันก็ได้ ลงจากรถให้ด้วยนะพี่ล้ว
อหนานวันนี้ฉันสนุกมากเลยงั้นฉันขอตัวเข้าบ้านก่อนค่ะเจ๋หญิงติงเฟ่ยเพื่อนพี่น่ะเป็นคนพูดจาแบบนั้นแหละอย่าไปใส่ใจเลยนะฉันรู้ว่าพี่เขาไม่ชอบฉันฉันไม่น่าเข้าไปยุ่งกับพี่ตอนที่พี่กำลังเดทกับพี่เฉินเลยมันก็เป็นธรรมชาติที่พวกเขาจะคิดแล้วเธอรู้สึกยังไงอ่ะฉันจบจากวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะฉันจะมาใส่ใจทำไมทุกสิ่งทุกอย่างฉันเนี่ยดีใจมากเพราะฉันเป็นคนที่ไม่ได้เข้ากับคนอื่นง่ายๆแต่พอพี่ล้วนหาน่ารักและก็ดีด้วยนั่นแหละค่ะคือเหตุผลแต่ก่อนนี้ก็มีแค่พี่เฉินเท่านั้นที่เต็มใจจะพูดกับฉันตั้งแต่ฉันกลับมาพ่อแม่ก็เดินทางไปต่างประเทศและตอนนี้ฉันก็มีพี่เฉินคนเดียวมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเข้าใจผิดแต่เพราะเป็นพี่ฉันก็ค่อยสบายใจทำให้ฉันได้เจอคนที่ถูกใจคุยด้วยแล้วฉันมีความสุขเจ๊หญิงถ้าเมื่อไหร่เธอเหงาขึ้นมาแล้วก็บอกฉันได้นะถ้าเธอต้องการฉันบอกได้เลยค่ะ งั้นฉันเข้าบ้านก่อนนะบ๊ายบายพี่บ๊ายบายเฟยๆเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมมากินร้านแบบนี้ฉันอยากกินอะไรดีๆบ้างไม่ดีเหรอก็ดีขออันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ค่ะค่ะคุณสั่งเมนูต้องการอาหารใต้แสงเทียนด้วยไหมคะทางเราจะได้เพิ่มให้คุณก็ดีเหมือนกันค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะนี่เฟยๆเราจะกินอาหารใต้แสงเทียนจริงเหรอเฮ้ยถึงหน้าโทษทีนะที่มาช้าเอ้ารุ่นพี่ทำให้ต้องรอนานเออไม่เลยค่ะไม่เลยคุณมาได้เวลาพอดีเลยเมื่อกี้ลูกค้าฉันเพิ่งขอเลื่อนนัดเจอฉันด้วยพอดีเห็นทีว่าจะต้องขอตัวไปเจอเขาก่อนแล้วล่ะค่ะเฮ้ยลูกค้าบอกเธอตอนไหนอ่ะฉันอยู่กับเธอตลอดเลยนะเขาส่งข้อความหาฉันทำเป็นโทรจิตไปได้อ่ะยังไงซะฉันคงต้องไปแล้วล่ะค่ะฮะแล้วคุณต้องไปทำงานนี่ช่วยไม่ได้เยี่ยมขอให้มีความสุขกับอาหารมื้อนี้นะคะกินข้าวเสร็จก็ไปดูหนังต่อนะโรงหนังอยู่ใกล้ๆนี้เองอาจจะมีหนังสนุกๆเยอะแยะก็ได้นะงั้นไปก่อนนะคะบายจ้ะคือฉันไม่รู้ว่าเฟยๆเนี่ยเธอทำอะไรของเธอแต่ก็ดีแล้วนี่เวลาฉันชวนเธอมากินข้าวเธอก็ปฏิเสธตลอดเลยสั่งอะไรไว้หรือยังเฟยๆสั่งแล้วค่ะงั้นเอาไวน์เพิ่มไหมแบบไหนดีเลือกเลยวายเหรอแป๊บนึงนะอุ้ยแป๊บเดียวนะทำไมมันแพงอย่างเงี้ยรุ่นพี่คะฉันว่าอย่าไปกินวายที่นี่เลยมันแพงไม่ต้องห่วงฉันจ่ายเองเป็นการขอบคุณเธอด้วยมื้อนี้ฉันเลี้ยงแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องกินนี่นาราคาก็แพงมากจ่ายค่าไฟที่บ้านฉันได้ครึ่งปีเลยชูเซี่ยลืมเรื่องเงินไปก่อนเถอะนะค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองเซี่ยงลืมภาระทุกอย่างในชีวิตเธอไปก่อนฉันแค่อยากให้เธอมีความสุขในวันนี้ได้กินวายอร่อยๆฟังเพลงสบายๆไปพร้อมกับอาหารดีๆโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรแค่คิดซะว่าอยู่กับฉันไม่กี่ชั่วโมงทิ้งความเครียดไปซะอย่ามาคิดให้รกสมองเลยได้ไหมคือว่าไม่ได้ค่ะถึงฉันจะลืมเรื่องค่าไฟค่าน้ำแต่ว่าลืมราคาอาหารร้านนี้ไม่ได้จริงๆแม้ว่าใครจะเป็นคนจ่ายก็ยังรู้สึกอึดอัดอยู่ดีอ่ะรุ่นพี่คะถ้าอาหารเขายังไม่ทำเรากลับกันดีกว่านะฉันไม่อยากจะกินที่นี่แล้วอ่ะนะไปกันเถอะขอร้องแล้วค่ะรุ่นพี่นึกว่าเห็นกับฉันก็แล้วกันนะได้โปรดนะรุ่นพี่ได้ขอบคุณค่ะอร่อยจังเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงกับเธอดีทำไมอะคะรุ่นพี่ไม่พอใจหรอที่ฉันทำให้รุ่นพี่หมดโอกาสที่จะกินสเต็กราคาแพงหูฉี่แบบนั้นอะไม่ฉันไม่พอใจเธอนั่นแหละถ้าฉันเอาแต่พึ่งรุ่นพี่แล้วจะดูแลเมืองซิ้งได้ไงจูเซียเธอเสียสละมามากเกินไปแล้วนะไม่กินเหรอคะอร่อยนะอันเนี้ยรสชาติเหมือนกับร้านที่ฉันเคยกินที่อยู่ใกล้ๆกับมหาลัยเราเลยอ่ะจริงเหรอเป็นไงอ่ะ
อร่อยเหมือนเธอบอกจริงๆด้วยล่ะทำให้ฉันนึกถึงตอนเที่ยงที่ไปกินกับเพื่อนๆเลยจริงๆนะนี่อย่าบอกนะว่ารุ่นพี่ก็ทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันเนอะแน่นอนฉันทำสิฉันก็มีเพื่อนสนิทร่วมชั้นเดียวกันนะเรียนรู้เหรอตอนเรียนฉันก็ดังพอตัวนะใช่ๆเลยอ่ะมารีบกินเถอะอุ๊ยเผ็ดจังเลยอ่ะทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ดูเธอติดโทรศัพท์จังเลยนะอ๋อทำบางอย่างให้ล้วนหนาเนอะแล้วครั้งนี้ฉันไม่นับนะไว้ฉันเลี้ยงเธอรอบต่อไปก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าแพงกว่าค่าไฟบ้านฉันก็แล้วกันนะตกลงนะอะไรนะค่าไฟเธอต้องแพงเป็นหมื่นสินะเพราะฉันตั้งงบเลี้ยงเธอเท่านั้นน่ะรุ่นพี่อ่ะ เฟยๆเป็นอะไรคุณสองคนไม่กินของแพงที่ฉันสั่งแล้วไปกินอาหารข้างทางต่อด้วยไปตลาดเกษตรกรเหรอใช่โถ่รุ่นพี่เท็ดดี้คุณเป็นถึง CEO บริษัทใหญ่โตต้องพาเธอไปร้านอาหารหรูๆเด็ดดีๆสิแค่ผมเห็นเธอไม่สบายใจแล้วก็อึดอัดผมก็ทนไม่ได้แล้วถึงมันจะดีแค่ไหนแต่ผมก็ไม่อยากบังคับเธอมันเป็นการที่ทำเกินไปหน่อยเธอชอบร้านอาหารข้างทางมันก็ไม่เลวเหมือนกันนะแค่ได้อยู่กับชูเซียก็ดีแล้วแล้วมันได้บรรยากาศที่ไหนล่ะของอย่างเนี้ยต้องสร้างบรรยากาศหน่อยไม่ใช่แบบโอ้ยโอ้ยช่างมันเถอะฉันหาวิธีเองหยุดมองมือถือแล้วรีบกินเถอะนะฉันอิ่มแล้วกินก็น้อยเล่นมือถือนั่นทำให้อิ่มหรือไงฉันไม่หิวจริงๆฉันแค่อยากอ่านการคุยของเธอน่ะโอ้ยผู้หญิงเนี่ยพอมีความรักก็น่ากลัวจริงๆนะเนี่ยมึงเสี่ยงกินเยอะๆเลยนะเฉินอันนี่เขาเปลี่ยนไปมากจริงๆนะเนี่ยงั้นฉันขอถอนตัวได้แล้วใช่ไหมยังสิไม่ใช่ตอนนี้ผมอิ่มแล้วครับลุนานลุนานฮะฉันควรถอนตัวฉันจะโกรธเธอจริงๆก็ได้กินอีกมะไม่เอาแล้วงั้นเก็บนะจ้ะลุนานลุนานฉันเอ้าไปไหนแล้วนะลุนานผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับรับไว้เถอะมึงเสียงรับไม่ได้หรอกนะเอาไว้ให้ใช้รับไว้นะรับไว้มีเรื่องอะไรกันเนี่ยมึงเสียงเอาออกมาให้แม่ดูหน่อยสิมึงเสียงเอามาเสี่ยงไปเอามาจากไหนอะมึงเสี่ยงลุงไม่ได้ขโมยมาใช่ไหมชูเซียฉันเป็นคนซื้อให้เขาเองเอาละหายโกรธได้แล้วอย่าโกรธอีกเลยนะฉันซื้อให้เขาเองแต่เขาไม่อยากได้ที่เธอพูดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆของเขามีมือถือแต่ว่าเขาไม่มีนั่นก็เลยทำให้มีเรื่องต้องทะเลาะกันถูกต้องไหมล่ะมันก็จริงเด็กก็แบบนี้แหละอย่าไปคิดอะไรมากมึงเสี่ยงแต่แม่คิดว่าเรื่องนี้เย่าๆเกี่ยวด้วยใช่หรือเปล่าเพื่อนผู้ชายคุยกับเย่าๆทางมือถือได้ในขณะที่ลูกไม่มีลูกก็เลยไปต่อยกับเด็กนั่นใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะแล้วแบบไหนถึงจะใช่ก็เป็นเพราะว่าต่อยกับเพื่อนเพื่อที่จะแย่งเย่าเนี่ยนะมึงเสี่ยง
แม่ผิดหวังมากเลยนะนับจากนี้ไปห้ามใช้มือถือโจเซียมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เด็กจะไม่ใช้มือถือตอนเราเป็นเด็กเราก็ไม่มีนะยังอยู่ได้เลยคนแก่ๆเขายังมีกันได้เลยนี่แม่ไม่อยากเถียงด้วยแล้วแม่ตัดสินใจแล้วแม่จะเก็บมือถือเก่าของลูกด้วยใช้ได้แต่โทรศัพท์บ้านและตอนที่แม่อยู่ด้วยเท่านั้นคืนมือถือให้กับน้าล้วนนานไปแล้วก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับเย่าๆอีกไม่ว่านอกหรือว่าในโรงเรียนลูกต้องหักห้ามใจเอาไว้บ้างนะแล้วอย่าขออะไรจากนั้นล้วนนานอีกเข้าใจหรือเปล่าล่ะจูเซียถ้าเข้าใจลูกผิดแล้วนะเมืองเสียงเขาไม่ได้ขอฉันให้เขาเองเขาบอกว่าตายกับเพื่อนเพราะเรื่องแค่นี้ก็แสดงว่าเขาอยากได้ไงล่ะผมเปล่าสักหน่อยผมยังมีสิทธิ์ไปขออะไรใครได้ทั้งที่พ่อแม่จริงๆผมไม่มีเลยนะแท้ผมจะไปขออะไรใครได้ล่ะบางเสียงเขาเป็นแค่เด็กนะบางสิ่งบางอย่างก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับเขาแต่การต่อยครั้งนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับมือถือนี่เลยมันเป็นเพราะมีคนบอกว่าให้บอกพ่อให้ซื้อมือถือใหม่ให้ซะอ๋อจริงสินายไม่มีพ่อแต่แม่นายก็ยังสาวอยู่นี่หาพ่อใหม่ให้นายได้อยู่แล้วหลังจากที่ฉันได้ยินแบบนี้เข้าจะให้ฉันทนอยู่ยังไงแล้วฉันก็เลยไปซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้เขาทันทีเธอเข้าใจเขาผิดนะแล้วถ้าหากว่าเขาโกหกเธอล่ะเธอเป็นแม่เขานะเธอควรเชื่อใจเขาสิล้วนานเธอบอกว่าให้ไว้ใจเขารู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะฉันก็อยากที่จะเชื่อใจเขาแต่ว่าฉันทำไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นห่วงเขามากฉันกลัวนะฉันรู้ดีว่าเธอมีความเครียดมากกว่าพ่อแม่คนอื่นวันนี้คุณเงียบจังฮัลโหลล้วนานเธอเห็นข้อความที่คุณเฉินส่งมาวันนี้ไหมเห็นหรือยังอะเธอคุยกับเขาเองได้ไหมวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเธอให้โทรศัพท์กับเบิ้งเซียงหรือยังโช
ชูเซียโทรคุยกับฉันเสร็จแล้วก็แชทคุยกับเฉินอันก็ได้เขาก็โตมาโดยมีแม่เลี้ยงเขาคนเดียวเหมือนกันจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายฉันชูเซียทะเลาะกับลูกชายเธอฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันที่จริงผมไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้นะความสัมพันธ์ของผมกับแม่ก็เลวร้ายเช่นกันแต่ผมเคยเจอเด็กคนนั้นแล้วเขาฉลาดมากแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองอีกอย่างยังมีวิธีปกป้องแม่ตัวเองด้วยผมว่าคุณบอกชูเซียได้เลยนะว่าลูกชายเธอน่ะเป็นเด็กดีและเป็นเพชรแท้แน่นอนแต่ว่าเขาไม่ฟังเราเราเป็นห่วงเขามากตอนผมเป็นเด็กผมดื้อยิ่งกว่าเขาอีกแต่ดูผมตอนนี้สิแต่ว่าน่าเสียดายที่คุณเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นตัวป่วนกว่าแล้วไม่ว่าขอโทษนะคะค่ะที่ฉันสั่งอาหารนี้น่ะคุณแน่ใจไหมว่าอันนี้เป็นแบบพิเศษใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบพิเศษแต่ทางร้านของเราแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเนื้อก็ดูไม่ค่อยสดเท่าไหร่เลยขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจทางเราจะนำจานใหม่มาให้แทนคุณพนักงานค่ะสวัสดีค่ะนี่ใช่พริกไทยดำแบบอเมริกันหรือเปล่าขออนุญาตถามพ่อครัวสักครู่นะคะนี่ทำงานร้านอาหารยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าเครื่องเทศพวกนี้มาจากที่ไหนขอโทษจริงๆค่ะรอสักครู่นะคะพนักงานสวัสดีครับที่จัดการเนี่ยยังมีคราบจากกระปรกอยู่แล้วเราทำความสะอาดตลอดเวลานะครับรับรองว่าสะอาดครับแต่ลูกค้าต้องถูกต้องเสมอไม่ใช่เหรอฉันรู้สึกไม่ดีเวลามองมันมองแล้วอารมณ์เสียเอาออกไปซะรอสักครู่นะครับผู้จัดการครับผู้จัดการครับช่วยไปดูแลลูกค้าท่านหนึ่งให้ทีครับผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะครับผมให้พ่อครัวพูดคุยกับเธอแล้วนี่และผมก็เปลี่ยนใจกันให้แล้วใช่ครับแต่ตอนนี้เธอบอกว่าแสงไม่เหมาะสมจะให้เราเปลี่ยนหลอดไฟบนเพดานให้อีกครับท่านประธานครับเราลองไปดูเธอหน่อยไหมครับอ๋อได้เดี๋ยวฉันไปดูเองฉันไม่ได้ขอให้คุณเปลี่ยนไฟนะแต่แค่อยากให้ปรับปรุงเท่านั้นเราต้องขอโทษค่ะเราไม่สามารถทำตามที่คุณขอได้ตอนนี้ถ้ายังไงจะแจ้งให้ฝ่ายจัดการไปปรับปรุงต่อไปนะคะหากมีคำแนะนำอื่นก็เสนอแนะเพิ่มเติมได้เราจะได้นำไปปรับปรุงเพื่อให้ร้านของเราดียิ่งขึ้นค่ะสวัสดีครับ
ันก็สวยเหมือนเจ้าหญิงที่เหมาะสมกับพระราชาท่านประธานกาแฟครับนายเจมนายไม่ได้ทำงานกับฉันมานานลืมไปเลยว่าฉันชอบรถแบบไหนเนี่ยมาวินอยากดื่มแทนฉันไหมเจมส์ท่านประธานต้องการดื่มกาแฟของท่านเองให้คนมาเปลี่ยนซะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เป็นกาแฟของแกฉันดื่มได้ฉันต้องลองชิมดูแหละฉันนำชีสอิตาลีที่แกชอบมาให้ด้วยนะท่านประธานโปรดเรียกชื่อผมด้วยภาษาจีนด้วยครับเราอยู่ประเทศจีนก็ได้ก็ได้ทำตามที่ชอบเลยเฉินอันใช่ไหมแม่วางแผนจะอยู่จีนนานแค่ไหนแล้วอ๋อฉันวางแผนที่จะอยู่ที่นี่ถาวรทำไมล่ะครับฉันส่งให้แกมาเป็นประธานที่นี่มันถูกพิสูจน์แล้วว่าที่นี่เนี่ยมีมูลค่าการตลาดสูงขึ้นแล้วฉันอยากกลับมาดูแลที่นี่ไม่ได้หรือไงนะฮะนอกจากนี้ลูกชายฉันก็มีคู่มั่นแล้วงานแต่งงานก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยในฐานะแม่สามีก็ต้องทำอะไรสักอย่างสิฉันได้ยินมาว่าแกกับเขาเนี่ยก็เข้ากันได้ดีซะด้วยก็ตามนั้นครับถึงฉันจะยังไม่ได้เจอเธอแต่ฉันก็รู้ประวัติเธอดีนะเธอนะเกิดในครอบครัวนักวิชาการพ่อของเธอเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือมากมายฉันคิดแบบนั้นนะบริษัทเชิญกรุ๊ปของเรากำลังมีโชคแกไม่ต้องเสียสละด้วยการแต่งงานเพื่อที่จะได้รับผลกำไรถ้าแกชอบเธอฉันเห็นด้วยเต็มที่เหรอครับถ้าผมชอบเธอและแม่จะเห็นด้วยเหรอคุณป้าคะยายตัวเล็กโอ้ยเดี๋ยวได้ยินว่าคุณป้ากลับมารีบมาหาคิดถึงจังเลยอ่ะเจ๋งหญิงนี่สวยขึ้นใช่ไหมเนี่ยเหรอคะขอบคุณนะคะคุณป้าชูเซียเสื้อตัวนี้เป็นไงเมืองเซียงน่าจะชอบนะก็ดีนะเขาอะใส่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้าไม่แปลกเกินไปนะฉันคิดว่าเมืองเซียงเป็นเด็กดีนะไม่จู้จี้เรื่องอาหารหรือว่าเสื้อผ้าแม้จะไม่มีเงิน ก็ไม่เคยขอหรือเรื่องมากมือถือเครื่องเก่าตัวเองก็ถูกเธอยึดไว้นี่พูดไปเถอะฉันไม่คืนหรอกนะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเวลาแบบนี้ฉันก็ต้องมีศักดิ์ศรีต่อหน้าเขาบ้างสิยอมคืนให้ลูกง่ายๆอีกหน่อยก็ไม่ยอมฟังกันแล้วอ่ะโอ้โหทำแบบนี้เพื่อศักดิ์ศรีของแม่หรือเนี่ยแล้วจะมาหาซื้อเสื้อผ้าให้เขาทำไมนี่เขาเรียกว่าตบหัวแล้วลูบหลังอะสิเตือนให้ฉันซื้อเค้กให้เขาด้วยนะวันนี้อย่าลืมเด็ดขาดละพูดถึงเค้กฉันคิดอะไรขึ้นมาได้ล่ะเธอเราทำด้วยกันไหมพรุ่งนี้เค้กของแม่ทำด้วยหัวใจให้เขาเองเอาไหมโอเคเธอฉลาดจริงๆลองทำดูก็ได้ หรอ เอ๊ะแป๊บนะฮัลโหลสวัสดีค่ะนั่นใครคะสวัสดีค่ะนั่นคุณหือเหรอคะค่ะไม่ทราบใครคะฉันป้าของเฉียวเจหญิงเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศได้ยินว่าคุณดูแลเจหญิงอย่างดีจึงอยากจะกินข้าวกับคุณสักมื้อเพื่อแสดงความขอบคุณคุณพอจะมาได้ไหมคะคุณป้าชวนทั้งทีจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะคะถ้าอย่างนั้นเจอกันนะคะเชิญค่ะค่ะนี่ลูนันฉันไม่ควรเข้าไปข้างในด้วยท่านอาจจะอยากเจอแต่เธอแต่คงไม่อยากเจอฉันหรอกท่านไม่รู้ว่าเราไปช้อปปิ้งด้วยกันก็เลยบอกว่าให้พาเพื่อนมาด้วยได้ไม่ต้องห่วงหรอกเจหญิงน่าจะอยู่ที่นี่ด้วยไปกันเถอะก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันเหอล้วนานค่ะและนี่คือเพื่อนสนิทของฉันเมืองชูเซียค่ะเย็บกระดุมเองเหรอคะมันรู้สึกวิววิวนะดูไม่ได้เลยเดี๋ยวฉันจะเย็บอีกครั้งหลังจากกลับบ้านนะคะคุณป้า
เจหญิงไม่ได้บอกว่าคุณจะกลับจากต่างประเทศนะคะอีกอย่างมันควรจะเป็นชั้นที่เลี้ยงคุณป้านะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะจริงๆแล้วเราเหมือนเป็นคนในครอบครัวเธอหิวหรือยังล่ะมากินข้าวกันเถอะเจอเลยค่ะลองอันนี้ดูสิอร่อยนะค่ะลู่หนานคุณป้าคนนี้เป็นแม่ของคุณเฉินสินะคุณเมิ่งค่ะดูคุณไม่มีมารยาทเลยนะขอโทษด้วยค่ะคงไปช้อปปิ้งกันมาละสิใช่ไหมค่ะแล้วเธอชอบช้อปปิ้งไหมล่ะลู่หนานเธอไม่ใช่คนที่ชอบใช้จ่ายมากเท่าไหร่แล้วค่ะแค่ไปซื้อของให้ลูกชายฉันเป็นเพื่อนน่ะลูกชายเหรอนี่เธอมีลูกแล้วเหรอยังดูสาวอยู่เลยแต่งงานมานานหรือยังล่ะคืออ๋อขอโทษนะคงเลี้ยงลูกคนเดียวสินะไม่เป็นไรค่ะจริงสิฉันได้ยินมาว่าเธอรู้จักเจียหญิงเพราะว่าเฉินอันใช่ไหมล่ะใช่ค่ะฉันเป็นเพื่อนกับเฉินอันค่ะเป็นแค่เพื่อนจริงๆเหรอคือพวกเขากำลังจะแต่งงานกันนะคะคุณป้าและล้วนานก็ต้องใช้เวลากับเรื่องนี้มากเธอมักจะบอกฉันเกี่ยวกับประธานเฉินว่าเก่งแค่ไหนนะคะฉันถามคุณเหอนะคะคุณเมิงอุ้ยอ๋อเมื่อกี้คุณเรียกเฉินอันว่าประธานเหรออ๋ออืมค่ะฉันเป็นพนักงานของเฉินกรุ๊ปนะคะอ๋อฉันดูแล้วว่าคุณนะมีเพื่อนที่ทำให้เข้าทำงานในเฉินกรุ๊ปได้แล้วเพื่อนคนนั้นก็คือเธอสินะคุณป้าคุณเฉินเขาเป็นคนเข้มงวดและละเอียดกับงานมากค่ะเขาแค่ให้โอกาสชูเซียไปสัมภาษณ์งานชูเซียได้งานทำเพราะความสามารถของเธอเธอคงไม่รู้หรอกนะว่าเพื่อนเธอเนี่ยไม่ผ่านสัมภาษณ์ที่เธอได้ทำงานก็เพราะว่าเฉินอันเซ็นอนุมัติชูเซียกับฉันไม่ทราบเลยค่ะหวังว่าคุณป้าคงไม่โทษเฉินอันหรือชูเซียนะคะที่จริงเป็นความคิดฉันเองที่ให้เธอทำงานที่นั่นไม่ใช่ความผิดของล้วนนานหรอกนะคะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฉินอันน่ะก็ทำเพื่อเธอก็ดีแล้วแสดงว่าเธอจะเป็นคนสำคัญสำหรับเฉินอันนะสิถ้าคนเข้มงวดได้ทำลายกฎบางอย่างลงไปฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ฉันอยากจะรู้ว่าเธอน่ะรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะว่าฉันเป็นแม่ของเฉินอันจริงๆแล้วตั้งแต่คุณป้าโทรหาฉันก็เริ่มสงสัยแล้วค่ะแต่พอมาที่นี่แล้วก็พบว่าเจหญิงไม่ได้อยู่ด้วยและเห็นท่าทางที่สง่างามของคุณป้าแบบนี้ก็ยิ่งแน่ใจเข้าไปใหญ่ค่ะทำให้ฉันมั่นใจว่าคุณป้าต้องเป็นคุณแม่ของคุณเฉินแน่นอนเลยเธอรู้ว่าฉันเป็นใครแต่ไม่แสดงออกสินะใช่ไหมล้วนหานที่นี่ฉลาดจังขอบคุณสำหรับคำชมค่ะกินข้าวกันเถอะค่ะพร้อมแล้วนะชูเซียดูสิฉันซื้อกล่องเค้กมา2กล่องระหว่างทางมาที่นี่ดูดีใช่ไหมซื้อมาทำไมตั้ง2กล่องเล่ากลัวทำพังหรือไงเล่าถึงได้ซื้อมาเผื่อไว้ถูกไหมโธ่ฉันมั่นใจจะตายที่ทำเค้กกับเธอเนี่ยเราอุตส่าห์ทำเค้กกันทั้งทีฉันก็เลยคิดว่าจะให้เฉินอันเขาด้วยโอ๊ยอะไรจะหวานปานนั้นจ๊ะเออจริงสิเธอเคยพบกับคุณแม่เขาแล้วนี่มันก็ถึงเวลาที่จะได้เตรียมตัวเป็นภรรยาที่ดีในอนาคตแล้วสินะอย่าพูดเรื่องเมื่อวานได้ไหมเนี่ยเธอก็รู้ว่ามันผ่านไป24ชั่วโมงแล้วรู้สึกอะไรไหมมือยังเย็นอยู่เลยอะคิดแล้วยังตื่นเต้นไม่หายเลยเธอถุยอะไรของเธอเนี่ยไฟๆกับเธอน่ะทั้งสวยทั้งเก่งจะตายไปเธอดูสงบเยือกเย็นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่เห็นต้องกลัวเลยดีซะอีกที่ตอนนี้จะมีคนมาดูแลแล้วเนี่ยฉันก็เห็นด้วยกับเธอนะเพียงแต่ว่าตอนนั้นสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ก็คือเป็นตัวของตัวเองที่สุดแต่ว่าถ้าฉันแสดงให้แม่เขาเห็นว่าฉันดีพอฉันต้องทำยังไงเหมือนตอนที่ฉันอยู่ต่อหน้าเฉินอันฉันตื่นเต้นมากเลยนะฉันตื่นเต้นมากจริงๆจะต้องไปกลัวทำไมเล่าถึงจะเจอสัตว์ประหลาดถ้ามันไม่ดุมันก็น่ารักนะ พูดถึงเฉินอันหรือว่าแม่ของเขาเนี่ยก็ทั้งคู่นั่นแหละ ฉันอยากได้เค้กแบบพิเศษนะพิเศษยังไงอ่ะ นี่ไงนี่คือผักชีฝรั่งส่วนนี้ก็มันม่วงเพิ่มสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลต
อร่อยเหาะแน่นอนเขาท่าไหมฉันไม่แน่ใจรสชาติเป็นไงพอเธอกินเข้าไปอ่ะมันน่าจะดีนะจริงสิฉันยังไม่ได้ถามเธอเลยอ่ะทำไมเธอชอบทำอาหารผสมกันหลายๆอย่างแบบนี้ล่ะฮะทำไมอ่ะฉันจำได้ว่าเคยบอกเธอไปแล้วนะว่าถึงฉันจะทำอาหารออกมาแปลกๆแต่มันก็น่าสนใจดีแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยอาจจะเป็นแบบนั้นละมั้งทำให้การจัดเรียงส่วนผสมพวกนี้หลายๆอย่างรสชาติมันก็โอเคดีบางทีอาจจะแย่ไปบ้างมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยเธอไม่มีวันรู้หรอกว่าจะได้รสชาติอาหารแบบไหนมันยังมีความหวังอยู่เสมอชีวิตมันไม่ง่ายเราต้องหาสิ่งที่น่าสนใจในชีวิตไม่ใช่แค่บ้านแค่รถแต่ว่ามีความสุขกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นจริงอยู่บ้างแบบนี้ก็ดีใช่หรือเปล่าล่ะโอเคค่ะเราจะขอจบหัวข้อนี้กันนะต่อไปท่านประธานครับขอโทษที่ขัดจังหวะหัวข้อเรื่องการวิจัยและการพัฒนายังไม่เสร็จเลยนะครับก็อย่างที่แม่พูดไปน่ะเฉินกรุ๊ปควรมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงหรูและดูดีแบบดั้งเดิมทำไมทุกคนถึงชอบกาแฟของเราเพราะว่าคนชอบรสแบบดั้งเดิมแบบที่อร่อยถูกใจคนมาช้านานยังไงล่ะฉะนั้นการค้นสูตรกาแฟแบบใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาจะเสียเวลาเปล่านะรสนิยมแบบดั้งเดิมเป็นนวัตกรรมใหม่เมื่อมันออกมาครั้งแรกแต่ลอนทาโน่ก็ได้พิสูจน์ข้อนี้ไปแล้วนะครับใช่นี่ถึงอธิบายว่าทำไมกรรมการไม่ต่อต้านนวัตกรรมเช่นนี้นอกจากนี้เรายังสนับสนุนโครงการร้านอาหารของคุณอีกแต่ทุกอย่างมีขีดจำกัดนะคุณต้องยอมรับรสชาติแบบดั้งเดิมสิว่ามันดีกว่าที่ผ่านมาเราส่งเสริมให้คนดื่มในรสชาติแบบดั้งเดิมและเปิดตัวในตลาดรวมทั้งมีส่วนร่วมในการดื่มมาโดยตลอดแต่ผลออกมาไม่ค่อยดีจริงไหมครับเชิญอานในฐานะที่ลูกยังหนุ่มมีความคิดและกล้าหาญมันดีมากไม่ว่าไงก็ตามเราก็ต้องทำตามกฎระเบียบของบริษัทขอบอกว่าเชิญกรุ๊ปเนี่ยไม่ใช่บริษัทของฉันหรือว่าของคุณแต่เป็นของผู้ถือหุ้นทุกๆคนทำไมท่านประธานส่งนายมาคอยประกบฉันอย่างนั้นเหรอไม่นะครับผมเป็นผู้ช่วยนะครับก็ต้องตามคุณไปทุกที่สิครับฉันและนายแต่ก็เข้าใจบทบาทของตัวเองดีอย่าบังคับให้ฉันต้องพูดออกมานะบอกท่านประธานว่าฉันจะทำตามคำสั่งของท่านบอกท่านไม่ต้องเป็นห่วงฉันกำลังจะไปเดทนายยังจะตามมาอีกไหมเป็นไงชอบหรือเปล่าก็ดีครับมากินข้าวกันเราต้องจุดเทียนก่อนแล้วก็ค่อยตัดเค้กแม่ทำเองกับมือเลยนะมาของขวัญเขาเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับอะไรนะไม่ให้มือถือผมคืนเถอะมึงเสี่ยงเรื่องนี้เนี่ยแม่ให้ไม่ได้นะจริงๆแล้วคือแม่ก็ไม่อยากให้ลูกติดต่อกับเย้าๆหลังกลับจากโรงเรียนปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกนะแม่ยืนเช็คมือถือกับผมก็ได้ทำไมอ่ะไม่วันเกิดผมนะผมอยากรู้ว่ามีใครส่งข้อความมาหาผมไหมงั้นก็ได้อย่าเพิ่งอย่าหันมาผมรู้อยู่แล้วว่าแม่ซ่อนตรงไหนนะแม่ไม่ต้องหลบผมก็ได้ผมไม่ใช่มันหรอกเด็กคนนี้นี่ดูสิมีเพื่อนร่วมชั้นบางคนส่งข้อความมาอวยพรวันเกิดลูกดูสิครับว่ามีใครบ้างเย้าเย้ามีคนอื่นอยู่ไหมไม่มีแม่รู้ไหมว่าทำไมเพราะเย้าๆเป็นเพื่อนคนเดียว
ึงเสี่ยงผมไม่หิวอ่ะแม่กินเถอะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิมึงเสี่ยงตัดเค้กก่อนนะแม่ทำเองกับมือเลยนะลูกยังไม่เห็นมันเลยอ่ะมาดูนี่ไม่คิดว่าแม่จะทำเก่งแล้วเนี่ยครั้งนี้ดูดีมากเลยไม่นะนะลุ่นหนานเอาเค้กไปผิดอันนะเป็นอะไรคะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะความคิดของผมมันช่างแตกต่างจากท่านประธานใหญ่เหลือเกินไม่เป็นไรนะคะลองชิมเค้กดีกว่าไหมผมมีคำถามที่อยากลองถามคุณหน่อยทำไมคุณถึงแตกต่างจากตอนที่เราแชทกันในโทรศัพท์มากจริงเหรอคะเวลาที่เราแชทกันในโทรศัพท์เวลาผมมีปัญหาคุณคอยพูดปลอบใจผมเสมอกับคนอื่นมันอาจดูน่ารำคาญแต่สำหรับผมมันดีมากผมรู้สึกดีขึ้นหลังจากคุยกับคุณทุกครั้งจริงๆนะ แต่พอผมได้มาเจอคุณจริงๆดูคุณไม่ค่อยสนใจธุรกิจของผมเท่าไหร่ฉันสนใจสิคะเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกลัวว่าจะทำอะไรผิดปกติเมื่อเราเจอกันดังนั้นฉันจึงกลัวที่จะถามอ๋อใช่ฉันมีของขวัญให้คุณด้วยค่ะฉันทำเองกับมือเลยนะคะลองชิมดูสิคะขอโทษค่ะเค้กอันนี้สนใจมากถึงรสจะออกมาผสมปนๆกันดูเหมือนไม่อร่อยแต่มันก็อร่อยมากเลยคุณชอบเค้กนี้เหรอคะครับผมชอบมันมากเมื่อกี้คุณพูดเรื่องอะไรนะคุณจะบอกอะไรผมหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะคุณชอบก็ดีแล้วคุณคิดยังไงที่ใส่ส่วนผสมเหล่านี้ลงไปพร้อมกันตอนทำเค้กอะการจัดเรียงส่วนผสมพวกนี้หลายๆอย่างรสชาติมันก็โอเคดีบางทีอาจจะแย่ไปบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยคุณไม่รู้หรอกว่าจะได้กินรสชาติแบบไหนมันอาจจะหมดหวังหรือยังมีความหวังอยู่เสมอชีวิตมันไม่ง่ายเราต้องหาสิ่งที่น่าสนใจในชีวิตไม่ใช่แค่บ้านแค่รถแต่มีความสุขกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับความเป็นจริงบ้างมันก็ดีไม่ใช่เหรอคะดูที่นี่สิห้องใฝ่ฝันของฉันน่ะก็คือเปิดร้านอาหารที่นี่ค่ะว่ายังไงเนาะความฝันของหลายคนจะเป็นจริงค่ะเหมือนได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้เงินเดือนเพิ่มหรือว่ามีเพื่อนหน้าตาดีๆแต่อาหารที่อร่อยนั่นน่ะยังไม่พูดเพื่อมีความสุขฉันว่าร้านอาหารของฉันจะทำให้ผู้คนไม่เครียดเวลาได้ทานอาหารคงจะได้นั่งมองทะเลและต้องมีความสุขที่นี่ค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่ครับมันดีมากเราสองคนมั่นกันเถอะชูเซียลุ่นหนานฉันโทรหาเธอตั้งนานทำไมเธอไม่รับโทรศัพท์อ่ะเธอเอาเค้กไปผิดก้อนใช่ไหมฉันเจอเหมือนกันแหละเปิดเค้กต่อหน้าคุณฉันหรือเปล่าอ่ะแล้วเป็นไงบ้างเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเป็นเพราะเธอไงถ้าบอกว่าฉันทำนะคุณจะเควี้ยงทิ้งไปแล้วแน่เลยชูเซียฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้ตอนนี้นะไว้เราคุยกันทีหลังนะ
อ่ะโอเคเธอไปเถอะเดี๋ยวฉันโทรหาเธอทีหลังนะโอเคล้วนานปกติเธอไม่เห็นจะมานี่เลยมีอะไรเหรอมีอะไรก็ว่ามาไม่มีอะไรหรอกทำไมเธอดูหน้าซีดลมทะเลคงพัดแรงไปหน่อยมั้งเฟยๆชัวเซียกับรุ่นพี่เท็ดดี้ไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นใช่ไหมพูดถึงสองคนนี้ฉันปวดหัวจริงแย่ฉันคิดว่าถ้าเราล้างความคิดของชูเซี่ยและมีใครที่รับเมืองเซียงได้นะชูเซี่ยก็ควรจะแต่งงานกับเขาแต่ที่จริงแล้วชูเซี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่เหมาะสมกับชีวิตของเธอจริงๆใช่ไหมเธอหมายถึงอะไรชูเซี่ยจะเลือกใครเหรอเปล่าหรอกแต่รุ่นพี่เท็ดดี้ก็เพิ่งกลับจากอเมริกาฉันคิดว่าความสุขของชูเซียกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าจริงๆฉันคิดว่าชูเซียอาจจะปฏิเสธพี่เท็ดดี้เพราะไม่อยากขัดขวางที่เขาจะไปเรียนต่อเมืองนอก